สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยองไดอารี่ทุกท่านผมชื่อโอวันนี้ผมมีเรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนสมัยเด็กๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับผมเป็นคนตำบลหนองบัวอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้อายุผม34ปีแล้วย้อนกลับไปเมื่อสมัยตอนอายุ10ขวบซึ่งหลังเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะไปใส่เบ็ดปกติของเด็กบ้านนอกเมื่อกลับมาถึงบ้านการที่จะไปไหนมาไหนผมต้องเอาวัวที่พ่อแม่ผูกไว้เข้าคอกให้เรียบร้อยก่อนถึงจะไปไหนมาไหนได้ซึ่งทุกเย็นหลังจากเวลาเลิกเรียนผมกับพี่ชาย4คนจะพากันไปใส่เบ็ดทุกเย็นหลังเลิกเรียนแต่เฉพาะช่วงทำนาเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็แบ่งหน้าที่กันพี่ลินเป็นคนถือจอบและเป็นคนสะพายปืนแก๊ปส่วนพี่ดำเป็นคนถือเบ็ดพี่ม้าจะเป็นคนถือกล้องใส่ปลาส่วนผมเป็นคนน้องเล็กก็จะถือกระเป๋าใส่เหยื่อก็คือกระป๋องใส่ไส้เดือนนั่นเองซึ่งพวกเราก็เดินออกจากบ้านไปที่หมายที่มีปลาเยอะที่สุดห่างจากหมู่บ้านไป2กิโลเมตรนั่นก็คือทุ่งนาแถวๆบ้านนี่แหละครับพวกผมมีเบ็ดประมาณ180คันผมกับพวกพี่ๆก็พากันใส่เบ็ดไปเรื่อยๆจนหมดทุกคันเวลาตอนนั้นก็ประมาณ6โมงเย็นหลังจากพวกเราใส่เบ็ดได้ทุกคันเสร็จพี่ชายทั้ง3คนก็พาผมไปที่พักกระท่อมปลายนาของชาวบ้านครับซึ่งพอพวกผมไปถึงกระท่อมก็ได้แบ่งหน้าที่กันส่วนพี่ชายก็ช่วยกันหาฟืนมาจุดให้มีแสงสว่างเพื่อจะทานข้าวกันพวกเรานั่งคุยกันจนถึงประมาณ2ทุ่มก็ได้เวลาไปยามเบ็ดที่ใส่ไว้พี่ชายของผมแต่ละคนก็เตรียมไฟฉายและปืนแก๊ปเพื่อที่จะเดินไปดูจุดแล่แล้วผมก็ยามดูเบ็ดปลาไปเรื่อยๆซึ่งในวันนั้นเองฝนก็ตกโปรยปลายไม่แรงเท่าไหร่พอพวกผมดูเบ็ดไปประมาณ20คันพี่ชายคนกลางแกก็เลยมองไปเห็นแสงสว่างที่อยู่ห่างจากกันไปประมาณ200เมตรซึ่งพวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเป็นไฟของชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันที่มาใส่เบ็ดซึ่งตอนนั้นพี่ชายคนกลางก็พูดขึ้นมาว่าป่ะพวกเราเดินไปดูพี่ๆเขาฝั่งนู้นกันดีกว่าว่าเขาได้ปลากันเยอะไหมแล้วพี่ชายคนที่3ก็พูดขึ้นมาว่าดีเหมือนกันกลับมาเผื่อเบ็ดของพวกเราจะถูกเยอะกว่าเดิมซึ่งพวกเรา3พี่น้องก็เดินตามตูดกันไปหาแสงสว่างที่เห็นนั่นพอเดินเข้าไปเรื่อยๆพวกผมก็เจอแสงสว่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่หม้อแบตที่อยู่บนหัวคนหรือคนในหมู่บ้านที่พวกเราคิดแต่นั่นคือแสงสว่างของกระสือเห็นหน้าชัดเจนตอนนั้นมันกำลังกินลูกนกอยู่ข้างต้นไม้ที่อยู่ในโพรงพี่ชายของผมค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆและพี่ชายผมก็กระซิบพูดขึ้นมาว่าพวกมึงเงียบๆนะเดี๋ยวกูจะเอาปืนแก๊ปยิงมันให้มันหนีพวกเราไปไกลๆถึงตอนนั้นเองพี่ชายของผมหยิบปืนแก๊ปขึ้นมาแล้วยิงเสียงดังเปี้ยงไปที่กระสือที่กำลังกินลูกนกอยู่ใต้ต้นไม้พอเสียงปืนดังขึ้นกระสือที่กำลังกินลูกนกอยู่รีบหนีไปอย่างเร็วมาซึ่งมันลอยไปด้วยความเร็วหายไปในพริบตาพวกผมก็วิ่งตามหากระสือนั้นไปเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่มาอยู่แถวนี้พี่ชายคนโตก็พูดขึ้นมาว่ากระสือหายไปแล้วแหละป่ะพวกเราไปดูเบ็ดเราต่อพวกผมก็หันหลังกลับแล้วจะไปดูเบ็ดที่พวกเราใส่เอาไว้ในตอนที่กำลังเดินกลับไปนั้นกระสือตนนั้นก็ลอยกลับมาไล่พวกผมพี่ชายคนที่3หันหลังกลับไปเจอได้ตะโกนขึ้นมาว่าพี่ๆกระสือมันลอยมาหาพวกเราอีกแล้วแล้วตอนนั้นปืนแก๊ปก็ไม่ได้บรรจุกระสุนเอาไว้ส่วนพี่ชายคนโตก็พูดขึ้นมาว่าแล้วพวกเราจะยืนอยู่ทำไมเล่าวิ่งหนีให้สุดชีวิตไปเจอกันที่บ้านนะพวกเรา4คนพี่น้องวิ่งหนีกันอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งกันไปคนละทางส่วนตัวผมรู้อย่างเดียวว่าวิ่งให้เร็วที่สุดไปอีกทางหนึ่ง
ซึ่งในวันนั้นผมก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตผมลืมคิดไปว่าทางที่ผมวิ่งไปนั่นคือเป็นทางที่เขาฝังศพทารกเอาไว้ซึ่งตอนนั้นผมก็วิ่งกระโดดข้ามหลุมศพที่เขาฝังศพเด็กเอาไว้อะไรมันจะซวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนั้นเพื่อนๆลองคิดดูนะครับผมเองไม่ได้สนใจอะไรแล้วตอนนั้นขอให้ผมไปถึงบ้านอย่างเดียวก็พอซึ่งกระสือก็ไล่ตามหลังตัวผมมาตอนนั้นผมก็วิ่งแบบไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเลยครับเอาตัวรอดไว้ก่อนพอผมวิ่งไปถึงหน้าบ้านกระสือตัวนั้นก็ยังตามผมมาถึงหน้าบ้านในตอนนั้นเองกระสือเห็นศาลพระภูมิที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเหมือนมันกลัวศาลพระภูมิไม่กล้าที่จะเข้ามาในบ้านซึ่งพี่ชายคนโตและอีก2คนก็ไปถึงบ้านก่อนผมจึงรีบไปเล่าให้พ่อและแม่ฟังว่ากระสือนั้นไล่ตามหลังผมมาพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าไหนกระสือมันอยู่ไหนพ่อได้ยินอย่างนั้นท่านก็เดินไปที่หน้าบ้านพ่อเห็นกระสือตัวนั้นรออยู่ที่ริมรั้วหน้าบ้านข้างศาลพระภูมิพ่อแกก็เลยพูดขึ้นมาว่ามึงจะลองดีกับกูเหรอมึงจะกลับหรือไม่กลับถ้ามึงไม่กลับกูจะเอาหนามเควี้ยงใส่มึงแล้วจะเอาของมีคมแทงไส้ให้มึงเข็ดเลยมึงอยากลองดีใช่ไหมเดี๋ยวมึงได้ตายเป็นผีสมดังใจแน่ซึ่งพ่อของผมพูดจบเท่านั้นเองกระสือที่มีแสงสีแดงที่เห็นอยู่ก็ลอยกลับไปอยู่ในจุดที่เขาอยู่ก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเจ้าของตนนั้นเป็นใครจากนั้นพี่ชายผมทั้ง3คนก็โดนพ่อกับแม่ด่ายับเลยครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาพวกผมทั้ง4พี่น้องก็ไม่ได้ไปใส่เบ็ดประมาณ1อาทิตย์เลยครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ